ู่ด้านล่างนี่เจี๊ยวจ้าวกันมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยขึ้นมาถ่ายภาพบนเวทีได้เลยค่ะและนี่คือทีมที่6ค่ะนาฏศิลป์ไทยพร้อมมิตรค่ะถ่ายภาพก่อนเลยค่ะอย่าลืมนะคะสำหรับทุกท่านเลยนะคะที่อยู่บริเวณด้านบนนะคะหรือว่าเดินผ่านไปผ่านมานะคะสามารถนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะบริเวณลานหญ้าเทียมของเราได้เลยนะคะตอนนี้นะคะวันนี้เรานะคะเดินทางกันมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วสำหรับการประกวดสืบสานวัฒนธรรมไทยนะคะที่ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอทาวน์ของเรานะคะสาขารามคำแหงค่ะได้จับขึ้นมานะคะในวันนี้มาร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจน้องๆกันได้เลยค่ะและตอนนี้ค่ะทีมที่6ของเราพร้อมแล้วนะคะนาฏศิลป์ไทยพร้อมมิตรกับการแสดงแพรวากาฬสินธุ์ขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะThank you.
จะเป็นยังไงบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากคณะกรรมการกันเลยค่ะครับชุดนี้นะครับถ้าเราออกเองตั้งแต่ออกเลยคือมันหนักหน่อยถ้าซอฟลงอีกนิดนึงนะเก็บรายละเอียดหน่อยนะให้คุณครูดูรายละเอียดอาจจะเป็นเพราะว่าคุณครูรำให้หนูเห็นเป็นตัวอย่างชัดฉะนั้นคุณต้องทำแบบลายอย่างเดี๋ยวฝากคุณครูไปเก็บรายละเอียดหน่อยแล้วก็ความพร้อมอีกนิดนะค่ะนอกนั้นดีหมดครับขอบคุณคุณครูอานนท์ค่ะค่ะก็จะเพิ่มจากคุณโนนะคะก็คืออย่างเรื่องของจังหวะหนักไปหน่อยนะคะลูกแล้วก็ระดับมือไม่เหมือนกันแล้วก็อย่างบางท่าของหนูเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะทำมาจากอกหรือว่าจากเอวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่การแข่งขันเนี่ยการที่ทำให้มันเป็นหนึ่งเดียวให้มันเหมือนกันเนี่ยมันมีความสำคัญนะคะที่เราจะได้คะแนนนะคะแล้วอย่างบางท่าเนี่ยอย่างเพื่อนไปแล้วบางคนยังไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ เรื่องการจัดแถวนะคะบางท่าบางช่วงเนี่ยระยะช่องไฟหรือว่าระยะห่างยังไม่ค่อยดีนะคะและอย่างตอนสุดท้ายลูกท่าจบน่ะตัวเล็กนี่เอียงคอหักเลยลูกเอาขึ้นมาอีกหน่อยท่าจบหนูทำท่าจบสิคะนิดนึงทำท่าจบของหนูหน่อยคะเอียงเขาเรียกว่าเอียงคอหักลูกเอาขึ้นมาอีกนิดนึงเอาแค่ความสวยงามพอค่ะฝากไว้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณคณะกรรมการมากค่ะและก็ต้องขอบคุณน้องๆเนี่ยทีมที่6ของเราด้วยค่ะเรียนเชิญนะไปพักกันก่อนได้เลย